เป็นบรรยากาศนอกสนามนะคะดูนะเขาขายอะไรมอสนะมอสลาวันวันแม่วันนี้มาลุคนี้แล้วก็บรรยากาศข้างๆมีคนใส่หมวกแบบคาวบอยด้วยอย่างที่บอกนะคะวันนี้มอสจะพาทุกคนมาดูเกมอ้ายทายว่าเกมที่มอสจะพามาเป็นอะไรอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะบรรยากาศรอบๆเนี้ยเขาเรียกว่าสนามคริปโตสเตเดียมซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือสเตมโปสเตเดียมที่แข่งบาส NBA อะไรก็คือแบบที่นี่นะคะแต่ว่าวันนี้ชุดอย่างนี้คงไม่ใช่ดูบาสแน่เดี๋ยวจะเฉลยว่าเป็นอะไรนี่บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบร้านอาหารนะมอเพิ่งเคยมาครั้งแรกอะด้วยเฮ้ยคนเยอะเหมือนกันนะวันนี้เป็นวันเสาร์ทุกคนเข้ามานี่เห็นพี่เขาใส่เสื้อสีม่วงๆป่ะตรงนี้ก็คือเป็นสนามของ LA Lakers นะคะนี่ก็คือเป็นสนามแข่งบาสนะแล้วก็ข้างหน้านี่อยากจะบอกว่าเป็นโคบี้นะที่เขาแบบเพิ่งเอามาวางเลยนี่ข้างหน้ามอสนะคะเป็นรูปปั้นของโคบี้นะที่เขาเพิ่งมาวางได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะคะใครมาที่นี่ก็ต้องแบบเหมือนรำลึกถึงโคบี้นะคะก็นักบาสของทีม LA Lakersบรรยากาศนอกสนามนะคะดูนะเขาขายอะไรบ้างมีมะม่วงขายมีไส้กรอกขายนะนี่ฝั่งนี้ของเยอะมากมีน้ำมีขนมด้วยชาโรสชูโรสไม่ชาโรสชูโรสโอ้แต่อยากจะบอกว่าร้านที่ขายพวกไส้กรอกเยอะมากแล้วก็เป็นผลไม้อะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแบบเม็กซิกันมาขายเนาะนี่เห็นไหมไม่ใช่แค่มอสนะที่เป็นลุคคาวบอยมอสอ่ะหน่อยไปเลยเห็นไหมเขามากันจัดเต็มนะคะวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ขายตั๋วนะทุกคนแต่ว่าเราซื้อออนไลน์มาแล้วมาเดี๋ยวเราเข้าก่อนเข้าเขาจะมีแบบตรวจความปลอดภัยนะคะโอเคพอเราเข้ามาถึงนะคะเขาก็มีบัตรให้เราให้ลุ้นรางวัล นะทุกคนไม่รู้ว่ารางวัลเป็นอะไรแต่เราก็กรอกรายละเอียดไปก่อนทุกคนสรุปแล้วตรงนี้นะเราใส่ชื่อใส่อะไรไปแล้วเขาบอกเฮ้ยเราได้รางวัลเราจะได้ไปเที่ยวแต่พอมาคุยรายละเอียดแล้วจริงๆก็แค่เป็นโปรโมชั่นนะคะเ นี่ยค่ะข้างในสนามของคริปโตนะคะตรงนี้ก็มีอะไรอะของขายคือมันก็มาครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจริงๆเดินไปเรื่อยมันก็มีเรื่อยๆนะนู่นไงมีเบียร์มีสแน็คมีน้ำอะไรเงี้ยในสมัยที่เป็นสแตมป์ใช่ป่ะสแตมป์โบสเซ็นเตอร์ก่อนที่จะคริปโตมาเทคโอเวอร์นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อสนามร้านนี้เขาขายเบอร์เกอร์นะแต่ราคาเบอร์เกอร์ก็โหดอยู่นะทุกคนชีสเบอร์เกอร์อยู่ที่12เหรียญนะคะน้ำเนี่ยเห็นปะพวกวานิลาเชคช็อกโกแลตเชคก็อยู่แก้วละ10เหรียญเลยนะก็ราคาแพงกว่าข้างนอกก็เท่าหนึ่งได้เนาะด้วยความที่มันอยู่ในสนามกีฬานี่แหละแล้วเขาก็จะมีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นแบบเซลฟ์เซอร์วิสอะท้ายก็คงต้องเฉลยแล้วมั้งตอนแรกจะไม่บอกว่าดูอะไรแต่ดูจากเสื้อนะเป็นรูปวัวนะเห็นไหมก็คือตอนนี้เรามาอยู่ที่งาน Bull Riding นะคะนี่ค่ะก็จะมีเสื้อที่ระลึกเขาขายอยู่ที่ตัวละ35เหรียญนะตัวไอ้ตัวนี้สวยเป็นแจ็คเก็ต
190เหรียญนะประมาณ 5,000 บาทแล้วก็หมวกคาวบอยตอนแรกหมออยากจะใส่หมวกคาวบอยมากแต่เราไม่มีเว้ยเดี๋ยวแอบดูราคาหมวกคาวบอยที่นี่คาวบอยแฮทเขาขายอยู่ที่50เหรียญประมาณ 2,000 อันนี้เป็นหัวเข็มขัดทุกคนหัวเข็มขัดนี่แพงสุดหัวละหมื่นเลยอันนี้เป็น VIP บัคเกิลโอ้คืออยากจะบอกว่าการแข่งขันขี่วัวมันเป็นกีฬาที่ฮิตในอเมริกาใช่ไหมแล้วมอสก็หาข้อมูลมาเห็นบอกว่าที่เมืองไทยก็มีกลุ่มพี่ๆที่แบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมก็ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกมอสหน่อยนะมอสเนี่ยมาครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากอาจจะพูดอะไรผิดๆถูกๆเนาะเฮ้ยนี่เขาก็จะมีบูธต่างๆให้เราแบบมาถ่ายรูปนะเนี่ยมอสอยากลองขี่มากเลยเราเข้าไปได้เลยไหมเนี่ยมาทุกคนเขามีเกมให้เล่นไหมเอาอะไรดีโอ้ thank you นี่ได้แว่นตาด้วยพอได้แว่นตาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราขอไปขี่หน่อยเฮ้ยอันนี้มันอันของจริงเลยเนี่ยแค่ไหนยังโอเคเราต้องเอาขาไปไว้ตรงไหนอ๋อแล้วตอนเราไปขี่ใช่ไหมเราจะต้องแบบฮิ้วเอาย่าเชื่อตอนเดี๋ยวเราลองอันนี้นะเป็นแบบบริการด้วยตัวเองยูสการ์ดแต่มอสมีเป็น Apple Pay ทุกคนเมื่อกี้เราแตะบัตรไปแล้วใช่ไหมพอออกเราเดินออกได้เลยคือไม่ต้องจ่ายแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวมอสต้องเช็คบัตรเครดิตมอสว่าหักไปกี่แก้วเนี่ยงงมากจ้าเย็นมากแต่เขาบอกว่าถ้าซื้อแอลกอฮอล์คือมอสมีซื้อเบียร์กับไวน์ใช่ไหมที่เป็นกระป๋องเขาบอกต้องเปิดนะไม่ให้ปิดงงมากให้เปิดทำไมแล้วกว่าจะหาที่นั่งป๊อปคอร์นมีฮอทดอกอะไรอย่างเงี้ยราคาเป็นไงบ้างเนี่ยปัจจุบันทุกคนคือเรามาถึงที่เคาน์เตอร์แต่เขาก็จะเป็นจอให้เราแบบต้องสั่งเองนะฮอทดอกก็แบบไหนดีลองแบบนี้แล้วกันนะมันดูหน้าตาแบบใส่อะไรมั่งก็ไม่รู้15เหรียญ นะคะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราป๊อปคอร์นมั้ยนี่แล้วก็ป๊อปคอร์น1อันสั่งมา3อย่างนะคะมีเฟรนช์ฟรายมีป๊อปคอร์นแล้วก็ไส้กรอกแบบแนวน่าจะเป็นเม็กซิกันสไตล์นะคะ31เหรียญนะคะประมาณ 1,000 นะจ๊ะสำหรับสแน็คในการนั่งดูเกมป่ะเกมเขาบอกว่าเริ่มแข่ง 6:45 ตอนนี้เท่าไหร่ประมาณ 6:00 นละเรามีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงหาที่นั่งก่อน209อยู่ไหนแล้วทุกคนจริงๆอ่ะมันถึงตั้งนานแล้วเว้ยแต่ว่าเราอ่ะเดินเลยมาตื่นเต้นมากเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่จะพาทุกคนมาดูข้างในสนามของ Crypto Stadium ตรงนี้ว้าวทุกคนมาดูดิ นี่เข้ามาขอยืนด้วยอยากจะบอกว่าตอนนี้เราเข้ามาเรามีความรู้สึกเราได้กลิ่นเหมือนเราอยู่ฟาร์มอะกลิ่นวัวอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆไม่ได้เวอร์นะถ้า YouTube ได้กลิ่นนะเราหาที่นั่งเราดีกว่าอุ๊ยมันมีนั่งถึงข้างบนเลยนะคือในนี้เขาจะจุคนได้ทั้งหมด 20,000 คนนะคะโอ้โหมีแต่แจ่มๆทั้งนั้นเลยนะแหมแล้วที่นั่งเราก็ข้างสาวนะเดี๋ยวให้พี่ตะก้องเข้าไปนั่งคู่ได้มั้ยพี่ตะก้องผมไม่เอาให้มาไปนั่งคู่เรานั่งมองไปที่นั่งเนาะมันจะมีหลายเลเวลแล้วก็จะมีห้องแบบ VIP ด้วยเนาะทุกคนคือที่แพงที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200เหรียญบัตรก็ประมาณ 6-7,000 นะคะอย่างของเราก็แบบ 1,000-2,000 แต่ถ้าแบบ VIP ก็จะแพงหน่อยเนาะแต่ไม่รู้ว่าช่วงที่เป็นแบบแข่งบาส LA Lakers เนี่ยจะราคาขนาดไหนคือกีฬาแต่ละประเภทมันก็ค่าตั๋วมันก็แตกต่างกันไปแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าคนที่แข่งขัน
ขี่วัวเนี่ยเขาบอกว่ารายได้ดีนะคือกติกาของการแข่งวัวเนี่ยเราจะต้องไหนๆระหว่างรอเนาะเดี๋ยวเราคุยกันกติการะหว่างการแข่งวัวเห็นที่มอหาข้อมูลมานะคะก็คือจะต้องไปขี่บนวัวพยศใช่ไหมแล้วก็ต้องไปนั่งอยู่บนนั้นน่ะให้ได้8วินาทีโดยแค่มือเดียวและอีกมือนึงยกไว้แล้วถ้าอีกมือนึงที่ยกไว้ไปแตะวัวก็ถือว่าฟาวนะคะก็คือแล้วเขาก็จะมีการให้คะแนนแบบว่าดูที่ลีลาของคนที่ขี่แล้วก็อีกครึ่งนึงก็คือดูความพยศของวัวนะคะก็จะให้คะแนนกันแต่ว่ารายได้ของคนที่แข่งขันเนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่มีรายได้สูงสุดนะคะได้ถึงปีละ50ล้านบาทเลยนะคะแค่ไปขี่วัว8วินาทีนี่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะแล้วคนนี้บังหมดเลยเราดูสนามเกมอ่ะมันจะเริ่มอีก20นาทีนะคะทุกคนจะเห็นป้ายไหมเขาเขียนว่า PBR Los Angeles นะคะ PBR อันนั้นน่ะก็คือย่อมาจาก Professional Bull Rider Association นะคะหรือว่า PBR คือเป็นเขาเรียกว่าการแข่งขันขี่วัวเนี่ยก็จะต้องนึกถึง PBR นะคะก็มีมาตั้งแต่ปี1996นะคะถ้านับรวมๆแล้วก็คือ56ปีแล้วคือเอาจริงๆอ่ะกีฬาขี่วัวขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่เขาเรียกว่าโรดิโออ่ะเมื่อก่อนอ่ะมันมีมาตั้งแต่ปี1936นะคะแต่ตอนนั้นอ่ะมันรวมกันไงว่าสมาคม PBR เนี่ยเขาก็เหมือนแยกออกมาเป็นเฉพาะขี่วัวอย่างเดียวนะคะเอาจริงๆอ่ะในอเมริกาเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะรัฐเท็กซัสนะคะตอนนี้ก็คือพี่ตากล้องไม่ไปไหนเลยไปดูแต่วัวตัวเมียมองว่าบูหมายถึงว่าวัวที่เขามาแข่งต้องเป็นเฉพาะวัวตัวผู้ไหมพี่ๆใครที่เป็นแบบคอเกมกีฬาเนี้ยช่วยคอมเมนต์บอกมอสหน่อยนะทุกคนอันนี้มันดูน่ากินมากเลยอ่ะข้างในมันคือไส้กรอกนะแต่เรามองไม่เห็นไส้กรอกเลยแล้วเขาก็มีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีแบบเนยแล้วก็มีมะนาวให้เราบีบอู้หูมีพริกด้วยตอนนี้ยังกินยังไม่เจอไส้กรอกเลยอ่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่เจอไส้กรอกอ่ะมันไส้กรอกอ่ะไส้กรอกไม่ได้เค็มปิดปีนะปกติอ่ะไส้กรอกเนี่ยมันชอบเค็มปิดปีไว้อันนี้กลมกล่อมWhat's so brightly we hear at the twilight's last gleaming?
กมเริ่มของจริงนะคะเอาแล้วทุกคนใกล้จะปล่อยวัวตัวแรกแล้วนะฮะน้องชื่อแมนแมนท่านอะไรสักอย่างมาแล้วนี่โอ้คนนี้เกิน8วินาทีอะเกิน8แล้วคนโหทั้งสนามเลยทุกคนเก่งมากโอ้คนที่ลงไปล้มนะเดินเป๋เลยนะแต่ว่าน้องน่ารักมากเลยอ่ะน้องสะบัดเสร็จน้องเดินกลับเข้าไปนะจะเห็นว่าเขาจะมีม้าแล้วก็คาวบอยนะฮะอยู่คือถ้าเกิดว่าวัวตัวไหนที่แบบพยศแล้วก็หลุดมาก็จะมีคาวบอยที่อยู่บนม้าเนี่ยไปจับวัวนะคะแต่เมื่อกี้น้องแบบเดินเข้ากลับไปเองเลยเดี๋ยวดูคนต่อไปแล้วมันก็สนุกดีเหมือนกันนะนี่มาให้รู้นะเราก็อยากรู้ว่าเขาขี่วัวนะเขาดูแล้วเป็นยังไงเนาะExact same situation is Alan DeSouza. He falls shoulders. Tyler Oliver. Who are you talking about? ตัวนี้ดูพยศมากเลยทุกคน Let's go back to back. 6-7 โอ้ไม่ถึงร่วมก่อนได้ที่7วิ97นะคะให้ผ่านมันต้องอยู่บนหลังวัวนะคะให้ได้8วินาทีนะคะไม่ผ่านเนี่ยทุกคนเห็นไหมคือวัวที่กรรมการเข้ามาเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่เป็นวัวของคนที่มาแข่งแล้วก็มาเองนะคะจะเป็นวัวที่เขาคัดมาแล้วแล้วก็เป็นวัวที่แบบพยศแบบมาเตรียมเลยอ่ะนักแข่งขันก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะต้องเจอวัวอะไรนะตอนนี้ก็มีเหมือนจะมีเชือกอยู่หนึ่งเส้นนะคะที่มือแล้วก็มัดติดให้แน่นกับที่แขนนะคะดูตัวนี้จะพยศขนาดไหนนะคะสังเกตนะคนขี่วัวเสร็จแล้วเขาจะวิ่งหนีวัวก่อนนะเพราะว่ามันอันตรายมากๆนะทุกคนพอวัวมันพยศเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็ไล่ขวิดนะคะไล่ทำลายด้วยต้องเอาตัวเองให้รอดนะเป็นกีฬาที่แบบเสี่ยงอยู่เหมือนกันLast night, everything was perfect. อ้าวคนนี้แค่2วิก็ล่วงเลยอ่ะโหมันเร็วมากเลยทุกคนมันเป็นกีฬาที่เร็วจริงๆอ่ะอุ๊ยเขาเจ็บแขนเลยอ่ะไหนๆเขามีภาพช้าให้ดูนะคะคืออุ๊ยอุ๊ยล่วงแล้วน่าจะเอาแขนลงอ่ะมันมีมือเดียวอ่ะให้พี่ตากล้องหน่อยคนอยากเห็นมือพี่ตากล้องน่าๆๆทำไมมีเล็บด้วยอ่ะทาสีด้วยวันนี้ดีนะทุกคนที่หน้าจอเขาก็จะมีสอนวิธีการดูด้วยนะเผื่อว่าใครเป็นแบบนักดูขี่วัวหน้าใหม่แบบมอสนะคะดูว่ามีวิธีการให้คะแนนยังไง50คะแนนเนี่ยสำหรับผู้เล่นนะคะลีลาดีแล้วก็50คะแนนของวัวที่พยศนะคะเขาจะดูจากแบบขาหลังเป็นเตะสูงๆอะเนาะก็มีสอนวิธีการเล่นด้วยนะคะระหว่างพักเบรกมันดูแบบแป๊บเดียวเอาคนนี้ขาเจ็บเมื่อกี้มือเจ็บอันนี้ขาเจ็บเนื้อเป็นยังไง
Underneath number two, keep your eyes on it. I've already brewing right here for a young man that we're about to watch. Here was last night. He is 19 years old. Oh, you have to bow in. Waiting for this young man to have a breakout weekend.เดี๋ยวดูหนุ่มอายุ19คนนี้นะที่เคยทำคะแนนไว้ได้สูงสุด86คะแนนนะนี่นะคะอายุ89อุ้ยอุ้ยจะตกไม่ตกFor the Bulls to win. There might be a few of you. Well, if you're cheering for the Bulls to win, take a look at that. The Aussie and Ivy League. มาจากบราซิลนะอายุ24ปีโอ้เฮ้ยลุ้นโอ้โหเก่งเก่งเฮ้ยคนนี้เก่งคนนี้เก่งโอ้ไม่ธรรมดาหนุ่มบราซิล How cool is this kid from Australia? A couple of weeks back, picked up his very first win. คนเฮทั้งสนาม That happened in Manchester, New Hampshire. It's been a little bit. Get him right here. Can the teenager do it?First things first, how about the man on the back of that big, beautiful yellow horse? Our U.S. Border Patrol safety man, all the way from Las Vegas, Nevada, would you make welcome Mr. Jared Groney? All right, Dave, let's go to work. Oh, wow.8วินาทีมันก็ยากเหมือนกันนะแล้วก็เป็น8วินาทีที่เสี่ยงชีวิตมากๆเลยนะเราดูเขาอ่ะขี่อยู่บนวัวแค่8วินาทีแต่ว่าการฝึกซ้อมนี่จะต้องแบบฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะก็เหมือนว่าเป็นอีกเกมกีฬานึงนะคะที่คนอเมริกันเนี่ยเขาฮิตกันมากๆเลยนะมันก็อยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นนะนี่เป็นครั้งแรกของบอสนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้หรือว่าติดตามเกี่ยวกับเกมกีฬานี้ก็ช่วยคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะและถ้าอยากดูกีฬาอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้นะคะยังมีอีกเยอะนะประมาณ20คนได้เดี๋ยวเราดูต่อนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายและตอนนี้มอสเดินออกมาข้างนอกสนามนะคะปรากฏว่าเราเจอข้อความ Rodeo is violent นะคะก็เขามองว่าคนที่ขี่วัวเนี่ยก็แบบใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยทรมานสัตว์เนาะคือมันยังมีแบบกลุ่มคนที่เขาแบบรักสัตว์ที่ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็มองเป็นเกมกีฬานะคะส่วนตัวมอสเนี่ยก็มองว่าที่วันนี้ที่พาทุกคนมาดูอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่คนอเมริกันเขาแบบสืบทอดกันมาแบบนานมากๆแล้วนะคะมาดูให้เห็นกับตาว่าเป็นยังไงเนาะแล้วทุกคนมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันเนาะไม่ดราม่านะไม่ดราม่ามอสนะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันจ้ะสนับสนุนช่องมอสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดมอสลาวันวันหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยค่ะ